โอเคครับก็สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันกับพิลกริมในพาร์ทที่3แล้วซึ่งก็ต่อกันจากคราวที่แล้วครับที่มันท้าทายให้เราไปชั้นบนสุดให้ได้ซึ่งเราตอนนี้เราก็เหลือคนเดียวแล้วครับทิ้งซูไว้ใช่ไหมทิ้งซูไว้กลางทางปะโอ้โหเสียงชั้น3ไม่ยังปวดหัวแบบมีเสียงท่อซื้อตลอดเวลาอย่างกับไม้ช็อตไม่ได้ช็อตนะเว้ยไม่มีเสียงรบกวนด้วยมันเป็นเสียงของเกมแล้วแบบทำมาเพื่อใครใส่ดนตรีมายังดูดีกว่าเลยจริงไหมฉันได้ยินเสียงมนุษย์ที่เข้าไปในชั้นนี้แต่ว่าฉันไม่ได้คาดหวังเลยนะว่าแกจะมาถึงชั้นนี้ได้แต่ว่าฉันจำไม่ได้เลยนะฉันยังไม่ได้เตือนนายเลยว่าการที่ยิ่งขึ้นไปชั้นบนสุดเนี่ยมันจะยิ่งอันตรายมากขึ้นโอ้โหเริ่มมามีเลือดอย่างนี้เลยแล้วดูเสียงแล้วดูเสียงดิครับโอ้โหเซฟยังอีกรอบโอเค59เสียงอะไรวะรอยเลือดอื้อหือกลมๆขาวๆใสๆโดนได้ไหมเนี่ยไม่โดนแล้วกันนะไม่โดนนะฮ่าตัวอะไรอ่ะดูเหมือนว่าจะมีคำศัพท์เขียนอยู่ที่พื้นอย่างแรกสุดเลยหางของปลาถูกกินโดยหมวกหางของปลาถูกกินโดยหมวกกดมันแล้วก็กดหมวกปลาอย่างนี้ป่ะเกี่ยวไหมเรียบร้อยเฮ้ยขยับได้เหรอเดี๋ยวขยับได้ไงขยับป่ะน่ะแล้วไงอ่ะหางของปลาถูกกินโดยหมวกหางของปลากดแล้วแล้วไงอ่ะหมวกไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหรอหางของปลาถูกกินโดยหมวกถูกแล้วนี่นะนี่มันไม่ขยับไม่แน่นะไม่ทำอะไรหางของปลาเหรอนั่นไม่ใช่หมวกเหรออันนั้นอ่ะรูปนั้นกดให้หมดเลยไปห้องอื่นดีกว่าวะห้องนี้แม่งรู้สึกไม่ปลอดภัยอย่างมากมือใครฟะตกใจสะดุ้งเลยมือใครก็มาพืชเหรอเหมือนจะมีต้นอ่อนครับเหมือนกับต้นพืชสักอย่างหนึ่งตรงนี้เป็นทางเขาวงกตด้วยจะทำซิกแซกทำไมอย่าบอกนะจะมือโอ้โหชั้นนี้แม่งดูเสียงไม่พอมีทุกอย่างอะไรอ่ะโบรดน้ำอ๋อไปรดน้ำพืชปะร็อกเปิดไม่ออกฮะตักน้ำได้ไหมเอ้าซูก็มาด้วยนี่นะซูมาด้วยเหรอเอ้าไหนบอกไม่มาไงไหนบอกทิ้งซูไว้กลางทางไม่ใช่เหรอเมื่อกี้แล้วนั่นอะไรเนี่ยแล้วเข้าไปค้นได้ไหมนั่นเฮ้ยไม่ได้ว่ะเดี๋ยวตายใจเย็นใจเย็นรอมือมันเดินออกมาก่อนได้ปะวะได้ไหมเนี่ยเฮ้ยจึ๊บคนไม่ได้อีกโอ้โหไปละเฮ้ยออกสิมีพืชอยู่รดน้ำได้ไหมลองดูแล้วกันนะรดน้ำเลย ไม่ได้ไม่มีน้ำอีกเอาน้ำจากไหนอะอย่าบอกนะลงไปตักชั้นล่างปะโอเคลองลงไปตักชั้นล่างแล้วกันครับไม่มีอะไรจะเสียเพราะว่าชั้นนั้นน่ากลัวเนี่ยคนโอเคเนี่ยชั้นเนี้ยมันมีเสียงแบบเสียงซ่าน่ารำคาญมากโอ้ตกใจเดินไม่ได้ใช่ไหมเอ้าผิดที่เหรอเอ๊ะชั้นไหนวะชั้นล่างนี้เหรออืมน่าจะใช่ชั้นล่างโอ้ยลงไปชั้นหนึ่งบันทอนสุดๆอ่ะการที่ต้องลงมาหลายๆชั้นนี่ดนตรีดูสงบกว่ากันเยอะที่ไหนดีขวาแล้วกันเนี่ยเต็มเนี่ยห้องนี้ตักน้ำได้ปะได้ด้วยย่าโบรดน้ำเต็มไปด้วยน้ำแล้วเรียบร้อยตอนนี้ครับซูก็มากับเราอยู่ดีนะแต่ซูอ่ะที่บอกว่าจะปกป้องเธอให้ได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามเนี่ยเขาน่าจะหมายถึงใครนะเขาเรียกอะไรนะหมายถึงอินาโกะไม่ได้หมายถึงตัวละครที่เราเล่นนะครับก็ไม่ได้หมายถึงอาเคมีนั่นเองอย่าพึ่งจิ้นไปไกลเขาน่าจะหมายถึงเธอนี่น่าจะหมายถึงอินาโกะมากกว่าครับหรือเปล่าวะนี่หมายถึงอาเคมีก็ไม่แน่ใจแต่ว่ารดน้ำก่อนละ
เฮ้ยจึ๊บเนี่ยอุ้ยฉันคิดว่าเราสามารถปีนขึ้นไปได้นะปีนเหรอโอ้ตามท่อมีอะไรอยู่ด้วยแดงๆฮะเลสคิตตันเหรอคิตตันสีแดงเอามาทำไมวะหืมคิตตันสีแดงเซฟ1ชั่วโมง2นาทีในเกมนี้แล้วเหรอเกมแบบนี้บั่นทอนแบบนี้จริงๆเล่นเกินว่ะบอกเลยว่าเล่นเกินแล้วแบบเกมมันบั่นอ่ะตกใจโดเอ้ยโดนไปแล้วไม่ใช่เหรอใส่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 ลูกตาใส่ได้ไหมอ้าวไม่ได้เหรอจะขยับด้วยนะอย่างแรกสุดเลยก็หางของปลาถูกกินโดยหมวกหางของปลาหมวกก่อนได้ไหมกดหมวกกดปลาแค่นี้เหรอมันน่าจะถูกแล้วนี่นาทำไมไม่ได้วะใส่ได้ไหมอืมไม่ได้ฮะนี่ห้ามโดนนั่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 นไอ้ลูกกลมๆนี่ก็ไม่อยู่นิ่งเลยโอเคจะได้ไม่ต้องโดนตัวหนังสือแม่งขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเจ็บปวดมากรู้ป่ะใต้คิตตันสีแดงมาไม่รู้จะใส่อะไรด้วยครับแป๊บนึงนี่เหรอไอ้ตัวตรงนั้นป่ะใส่ที่กำแพงนี่เหรอได้ไหมเอาใส่ได้ด้วยเว้ยเอาต้องหาคริสตัลอีกอันนึงมาเหรอแล้วก็ใส่แล้วก็เปิดประตูนี้ซึ่งก็น่าจะอยู่ไม่ไกลไม่ใกล้จากจุดนี้มากนักน่าจะอยู่ตัวไอ้ห้องที่แบบเขียนว่าอาหารของปลาถูกกินโดยหมวกแหละต้องลองไปดูแล้วล่ะโอ้ลองไปดูแล้วกันครับคิดให้ออกว่าต้องทำไงทางที่ไม่รู้ว่าทำไงดีอะไรวะมันเดินเกียนน่ะผมไม่ได้เดินชนนะมันเดินมันแบบมันเป็นลูกกลมๆที่แบบไม่รู้จะเดินไปทางไหนเว้ยนึกจะเดินขึ้นก็ขึ้นลงก็ลงอ่ะเต็งแล้วโอเคตรงนี้ทำไงดีหางของปลาถูกกินโดยหมวกให้เหลือ2อันเหรอหรือว่าให้กดอย่างอื่นยกเว้นปลานี่เหรอเพราะว่าปลาโดนกินไปแล้วเกี่ยวไหมไม่ถูกอีกเหรอเอ๊พัซเซิลแม่งมาสู้ๆเพื่อนรักอ่านป้ายให้เราฟังดินายคงมีประโยชน์ในจุดๆนี้แล้วหางของปลาถูกกินงั้นเหรอแต่ว่าหมวกกินปลาไม่ได้นี่นาแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นได้ไงล่ะอาจจะเป็นคำใบ้อะไรบางอย่างก็ได้นะอาจจะเกี่ยวกับไอสัญลักษณ์ที่อยู่บนกำแพงนั่นน่ะหรือว่านั่นจะเป็นอย่างสุดท้ายแล้วก็สิ่งแรกของเกมนี้หมายความว่าไงอ่ะก็หางถูกกินสามารถกลับคำเป็นคำว่าส่วนสุดท้ายถูกกินได้ปลาลงท้ายที่ตัว S ซึ่งก็คือหมวกอ๋อแล้วหมวกก็เริ่มต้นด้วยตัว Hสินะใช่แล้วอ๋อก็คือคำว่า fish ลงท้ายด้วยตัวคำว่า head ครับ fish ซึ่ง head ลงท้ายด้วยคำว่าหมวก head ลงท้ายด้วยตัว t ดิแล้วตัวอะไรที่มันเป็น t อันนี้คือเรียกรูปอะไรวะอันนี้กันป่ะปืนก็ตัว g ไม่ได้อันนี้เอกไม่ได้เลข9ก็ไม่น่าได้อันนี้คืออะไรวะนี่รูปอะไรวะแต่ต้องกดอันนี้ถูกแล้วแต่ประเด็นคือมันคือรูปอะไรวะเอ๊สี่เหลี่ยมมี2ขีดปั๊กเหรอไม่ใช่ดิมันต้องตัว T นำหน้าเว้ย T มันทำผมเครียดมากเลยครับกับรูปที่ไม่รู้ว่าคือรูปอะไรครับจนต้องไปดูคลิปของวอล์กโพลของคนญี่ปุ่นเขาบอกว่านี่คือเทปอะไรวะนี่เทปเหรอเทปปุด้วยเทปปุเพราะเทปแมวอะไรวะ TAPE ครับเทปซึ่งไม่เถียงครับเทปก็เทปโอเคแต่เทปลงท้ายด้วยตัว E ก็คือเอกแหละยอมรับว่าไปดูมาเลยครับเพราะว่าไม่รู้จะตอบว่ามันคืออะไรจริงๆอันนี้แม่งรูปอะไรวะไอแต่รู้ว่ามันเหลืออันสุดท้ายครับที่ไม่ลงตัวเอกก็ EGG เอกก็ลงท้ายด้วย G ก็เป็นกันลงท้ายด้วย N ก็นาย9เรียบร้อยเก็บเราวิ่งนะวิ่งลานั่นไงว่าแล้วโอ้โหวิ่งเลยรอเกือบชนไม่ชนด้วยเซฟ
รอดแม่งมาอีกแน่เลยจริงๆไม่มารอบเดียวหรอกไอตัวแบบนี้รู้ทันละเดี๋ยวก็มาอีกมือก็มาชั้นนี้ต้องมีอะไรที่เอาหายไปอันไหนอันนึงคิดเล่าเราใส่ไปแล้วไม่ใช่เหรอเอาช่างมันครับนี่ไงตายเอ้ยครบใจมาเปิดอะไรอ่ะอะไรอ่ะวิ่งเดี๋ยวนี้มันเกมอาเคมีตันโดยแท้เลยนี่ว่ะเดี๋ยววิ่งหัวใจจีวายแม่งวิ่งเร็วด้วยโกงให้ทำไรอ่ะให้เราวิ่งไปหาไอ้นี้เหรอไอ้รูปที่มันเป็นหน้าเนี่ยเหรอแล้วก็ทำอะไรสักอย่างเหรอปะไม่รู้เหมือนกันอ่ะลองดูก็กันครับไม่รู้ว่าเพราะว่าเราวิ่งออกจากห้องนั้นไม่ทันลองแล้วไม่ทันแน่ๆอ่ะทำใจก่อนเลยไหมลอยมาอีกแล้วตกใจกี่รอบก็ตกใจว่ะทำไงไอหรือว่าให้วิ่งตรงไปเลยวะก็ไม่รู้ครับแต่แบบปวดหัวละไอตัวนี้มันตัวเดียวกับเกมอาร์เคมิตันเลยไม่ใช่เหรอใช่ปะหรือเกมซูคุเตะดีไม่ใช่เกมอาร์เคมิตันครับตัวเดียวกันเลยอ่ะตัวที่แบบโอ้โหซูคุเตะเลยอ่ะตัวนี้เลยชิปเป่งต้องมาใส่ใหม่วิ่งเลยนะรอบนี้ลองวิ่งตรงแล้วกันครับทำไมรอบแรกวิ่งไม่ทันวะไม่รู้เหมือนกันกดชิปวิ่งได้ไหมเนี่ยไม่ได้นี่ก็วิ่งเร็วเท่าเดิมเอ้ารอบก็ตกใจรู้เปล่ามางี้เลยมางี้เดียวไปมันไม่ตามเรามาแล้วเหรอคิดว่างั้นเหมือนว่ามันจะยอมถอดใจแล้วแทบไม่เชื่อเลยนะว่ามีปีศาจแบบนั้นมีอยู่จริงอ่ะใช่ฉันคิดว่ามันอันตรายกว่าทุกที่เลยที่เราเคยเจอมาไม่ล่ะเหมือนที่ฉันบอกใช่ไหมที่แบบนี้มันอันตรายมาเถอะนะหยุดพูดอย่างนั้นได้แล้วฉันรู้แล้วนะโอ้โหเซฟแหละครับมันต้องกลับไปทางเดิมแน่เลยนั่นไงล่ะแล้วมันก็จะมาอีก2ตัวเลยทั้งตัวขาวๆกลมๆอ้วนๆกับตัวแดงเมื่อกี้ที่มาพร้อมกันเรื่อยๆมาเรียงๆอื้อหือมีตู้ให้แอบเฮ้ยๆๆๆๆได้หม้อที่เต็มไปด้วยเลือดไม่มีอะไรเลยเลือดจะเปิดเผยความจริงแล้วเหรอ EGFTNS มีกี่ตัวอักษร1 2 3 4 5 6 6 6ตัวอักษรกับ5 ล็อกเกอร์ N กับ S มีเครื่องหมายตกใจอยู่ตรงกลางหมายความว่าใช้เลือดตรงนี้เหรอปะไม่ใช่ฮะหมายความว่าไงวะ EGFTNS EGFTNS ให้คิดจนหัวระเบิดอีกอะเกมแบบนี้แม่งน่าต่อยคนสร้างเดี๋ยวเฮ้ยนึกออกแล้วไข่ปืนปลาเทปแล้วก็อันนี้อะไรวะเลข9หมวกปะอ้าวมันก็หมายถึงไอ้ห้องนั้นดิอ้าวเราต้องไปดูแล้วครับว่าใช่ไหมโอ้โหไม่มีใครมาใช่ไหมโคตรระแวงอะตอนนี้คือแบบมอนเตอร์แม่งหลุดมา2ตัวเซตโดรวมอลิสด้วยก็3มาทีเดียว3ตัวนี่ก็ไม่ไหวนะบางทีเซฟบ่อยๆเลยโคตรระแวงก็ตอนนี้นั่นไงดูกลมๆนี่ก็ปล่อยไว้ไม่ได้นี่ปะเนี่ย EGF นี่ก็ฟิตอะ T ก็เทปเนี่ยนายใช่แหละครับใช้เลือดตรงนี้แน่นอนเลยป้าบไม่ยากโอ้โหประตูก็มาอะห้องบอสตัวเนี่ยนึกถึงเกมร็อกแมนเลยครับอย่างนี้เลยอะเปลี่ยนแนวเกมแล้วเหรอเปลี่ยนทำไมเปลี่ยนแนวเกม
เหมือนเป็นไซไฟแบบเป็นจะมีเอเลี่ยนออกมายังไงอย่างนั้นเซฟอะไรวะเนี่ยเอาเข้าได้ด้วยเว้ยฮะโอ้โหยังไฮเทคเอ๊ะเลข8อันนี้ไม่รู้ครับไปก่อนแล้วกันยังไม่รู้ว่าใช่ทำอะไรสีเขียวหือเข้าไม่ได้อ๋อน่าจะเป็นพาสเวิร์ดป่ะโอเคเดี๋ยวห้องนี้นี่ก็8นะอะไรวะน่ะไม่แม่งเจ๋งว่ะสวยชอบชอบชอบแต่มันก็ไม่ใช่เกมนี้อ่ะร็อกดูเหมือนว่าจะมีไม่มีรูกุญแจซะด้วยสิฉันคิดว่าคงต้องมีวิธีเปิดจากที่ไหนสักแห่งอ่ะนะโอเคที่เปิดจากที่ไหนสักแห่งเหรอเลข5นี่คำใบ้ป่ะเลขโอ้โหใครเนี่ยมิกุหรือเปล่านั่นมิกุใช่ไหม4921โอเคแต่มิกุนี่มิกุดาโยตาเดียวด้วยนี่คือซีซ่าสลัดนี่อร่อยมากเลยฉันน่ะรักซีซ่าสลัดมากเลยนะถ้าไม่มีซีซ่าสลัดแล้วก็ถ้ามันไม่ใช่ซีซ่าสลัดแล้วก็ฉันน่ะอาจจะตายเลยนะอ้าวว้าวนั่นมันอาเคมิไม่ใช่เหรอแต่ทำไมถึงรู้ชื่อฉันล่ะฉันได้ยินมาจากท่านอริสนะสิเธอมาที่นี่เพื่อช่วยน้องสาวใช่ไหมว้าวฉันประทับใจมากเลยนะเธอน่ะรักน้องสาวจากหัวใจเลยสินะเนี่ยว้าวแล้วก็มีแขกอีกคนนึงจากอีกโรคหนึ่งด้วยเหรอโรคนั้นน่ะยินดีต้อนรับนะเธอไม่ได้อยู่ข้างอลิสหรอกเหรอฉันขอโทษนะแต่ฉันยังไม่ได้แนะนำตัวเองสินะเนี่ยชื่อของฉันคือเนกาเนมิโนฟอะไรวะน่ะใช่อลิสคือหัวหน้าของฉันแต่ว่าฉันจะช่วยเหลือพวกเธอก็หวังว่าพวกเธอน่ะจะช่วยน้องสาวของเธอได้ให้เร็วที่สุดนะเอ๊ะเกือบลืมไปเลยเกือบลืมไปแล้วเนี่ยในโปรดอนุญาตให้ฉันเนี่ยให้สิ่งนี้กับเธอด้วยนะกุญแจเลดแบตเตอรี่อ่ะแล้วก็ฉันต้องไปแล้วเอาเอาซีซ่าสลัดเฮ้ยๆเอาเว้ยตัวละครแบบนี้ก็มีเว้ยโอเคโอเคได้แบตเตอรี่สีแดงมาเอามาทำอะไรก็ไม่รู้ครับแต่ว่าตอนนี้เซฟรัวๆรัวๆมาเรียงๆจำเลขก่อน4921โอเค4921นะมาครับ4921ของเรา4444ทำให้เป็นเลข4ดิ4ยัง4แล้วเย้4แล้วห้องนี้9ไม่รู้เขาจะอ้าวเข้าไม่ได้อ่ะทำไมอ่ะเฮ้เข้าไม่ได้ฮะแล้วห้องนั้นทำไงวะ2 2 2 2แล้วเย้อันนี้ไวจังวะ1 1ทำไงทำงี้เหรอได้ป่ะน่ะไม่รู้ว่าได้1ไหมนะครับแต่ว่ากุญแจสีแดงใช้ตรงนี้ป่ะแบตเตอรี่สีแดงอะไม่ใช่กุญแจแบตเตอรี่ครับใช้ตรงไหนวะโอ้โหเกมหน้าปวดตับแค่โรคจริงก็ยากแล้วต้องมาเจอโรคแบบนี้มะเร็งโดยแท้โรคมะเร็งชัดๆเข้าไม่ได้ห้องนี้ทำไงอ่ะอะไรฟะใส่แบตเตอรี่ที่ไม่ได้อีกดีครับดีมากอ่ะแบตเตอรี่ให้สู่คนได้ไหมเนี่ยนี่เหรออ่ะไม่ได้อีกอะไรฟะนี่ป่ะนี่ป่ะนี่ป่ะตูคุยเคลียร์ไม่เข้าใจอีกตัวเลขพวกนี้ตูคุยเปเปอร์นัมเบอร์เหมือนกับแผนที่ของสถานที่เนี้ยซึ่งเป็นตัวเลขเฮ้ไล่ของมันนะเอาชีทประแทนวางบนจานไม่ได้อีกโอ้แล้วต้องทำอะไรต่อวะเนี่ยนึกไม่ออกเลยครับว่าต้องทำไงอะไรอ่ะเกมแม่งบั่นทอนมากอ่ะแล้วแบตเตอรี่สีแดงเนี่ยเอาไปใช้ตรงไหนวะหรือว่าต้องรอแล้วมันแทบหายไปเองไหมรออย่างเดียวเนี่ยเฮ้ยหายจริงด้วยว่ะ999กดให้9ดิ9
9ขึ้นมาอีกแล้วอ่ะรอออกไม่ได้อีกออกได้แล้ว9เรียบร้อยแล้วไงต่อครบแล้วไม่ใช่เหรอ4 9 2 1เรียบร้อยไงต่อเกมหน้าต่อยมากบอกเลยเซฟดิอุ๊ยเรียบร้อยเข้าได้มั้ยทางขวาหรือว่าเลข1ผิดวะอ้าวไม่ได้เลข1ผิดเหรอเลข1นี่ทำไงวะนี่เหรอ1มั้ยไม่ได้อีกเอ้ยนี่ก็9แล้วนี่อันนี้4แล้วแน่นอนมั่นใจ 100% แหละเดี๋ยวลองไปตรงนี้ดิไม่ได้4 9อันนี้2แล้วแหละ1นี่ทำไงวะนี่เหรอ1ไหมไม่ได้อีกครับ4 9 2 1 1มันอยู่ทางซ้ายนี่นะตัวอันนั้นมันเขียนไว้ทางซ้ายอ่ะต้องใส่แบตเตอรี่ป่ะมีดไม่ได้แบตเตอรี่ใส่เข้าไปไม่ได้อีกใส่ที่ใครวะนี่ป่ะนี่ก็ไม่ได้เรื่องมากว่ะหรือว่าตรงนี้เลยป่ะใส่แม่งตรงกระดาษเนี่ยไม่ได้อีกเนี่ยอย่างเงี้ยน่าจะถูกแล้วล็อกนี่เหรอตัวที่สีแดงไม่ได้เลข9เกี่ยวไหมต้องอย่างนี้ป่ะได้เหอะขอได้เหอะรอบนี้ไม่ได้อีกลองไปแก้เลข1อีกรอบเอ้ยได้ไหมได้แล้วเย้กว่าจะได้โถเอ้ยเปียโนอะไรวะห้องสีแดงดูเหมือนจะเป็นคอมพิวเตอร์แต่ว่าไม่ทำงานแล้วอะไรวะใส่แบตเตอรี่สีแดงไปแบตเตอรี่สีแดงสามารถใส่เข้าไปข้างในเครื่องจักรนี้ได้ฮะเธอต้องการสมบัติเหรองั้นตอบคำถามของฉันมาแมวใหญ่อยู่ชั้นไหนแมวใหญ่อยู่ชั้นไหนแมวใหญ่เหรอแมวชั้น2จำได้ครับเพราะมันให้กุญแจชั้น3เราถูกต้องแล้วสิ่งก่อสร้างมีทั้งหมดกี่ชั้น9ผิดเหรอโดนลงโทษต้องโดนลบเอ้าเดี๋ยวโดนลบเอ้ามี8เหรอเอ้าก็จำไม่ได้ไม่เคยนับแค่เดาแต่จริงๆเคยนับครับเคยเดินขึ้นไปชั้นบนสุดแม่งประมาณ8หรือ9ชั้นนี่แหละน่าจะผิดลอรี่ไม่รู้เอาใหม่เลยเซ็งเลยอีกแล้วเกมบั่นทอนแบบนี้น่าต่อยยิ่งเล่นยิ่งอยากต่อยคนสร้างถูกแล้วปะไปแล้วเย้เข้าไปใส่แบตเตอรี่แดงมาให้มันรู้กันไปเลยอยากได้สมบัติก็ต้องตอบคำถามแมวใหญ่ชั้นไหนชั้น2จ้าถูกต้อง8ผิดอีกแล้วเหรอไม่ได้มี8ชั้นเหรอเริ่มหัวร้อนกับไอ้เกมแบบนี้แล้วเอ้ากดผิดอีกสองมี7ชั้นสวรรค์ชั้น7เลยป่ะล่ะRef Hospital Which date คุณแม่ออกจากโรงพยาบาลวันไหน12ผิดอีกให้มันรู้ไปเลยคุณแม่ของแมรี่ออกจากโรงพยาบาลวันไหน13ชั้น3เนี่ยมีประตูหลักสีอะไรสีแดงป่ะสีแดงแหละหรือสีขาวจำไม่ได้อีกชีวิตนึกถึงภาพกกน.ไว้แล้วกันครับอยากเห็นกกน.สีอะไรอยากเห็นสีขาวครับตอบถูกเฉยเป็นไงคำถามสุดท้ายว่ามาดูเสียงก็รู้ว่าเอนจอยมากน้องสาวเธอชื่ออะไร
ินาโกะเว้ยถูกคอนเกคเรชันยินดีด้วยถูกหมดเลยกุญแจคือสมบัตินี่คือกุญแจไปสู่สมบัติไม่กุญแจในหีบฮะเปียโนเล่นเองอีกเดินไม่ได้อีกเดินไม่ได้อีกยางอีกยางยางให้ไปเซฟเถอะขอไปเซฟโมซาร์ทเหรอไม่โชปินต่างหากไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่าครับเปียโนหืมมาโมส่งโมซาร์ทมาโชปินอะไรไม่รู้แหละเซฟโอเคอีกหน่อยแล้วกันครับก่อนจบพาร์ทคือแบบหัวร้อนมากตอนนี้คือแบบโอ้โหแล้วเพลงแบบนี้ไออะไรนักหนาวะแม่งโคตรโหดร้ายต้องใจเย็นเหรอเซฟเลยขี้เกียจเดินไกลเซฟแล้วด้วยไฟล์แรกโอเคเซฟไปเถอะโอ้โหเอาไปขายใช่ไหมขายแล้วจะได้ลูกตาแล้วก็จะมีใครวิ่งไล่ใช่ไหมชัวร์เลยไม่ต้องถามหรอกแน่นอนอ่ะขายอ่ะว่ามาล็อกเฉยขายดิไม่ใช่เหรอนี่มันเย็นนิดหน่อยนะอะไรเหรอก็ผิวหนังของเธอไงมันเป็นสีฟ้าด้วยเธอรู้สึกยังไงเหรอบางทีนะก็อาจจะใช่แต่บางทีก็อาจจะไม่อ๋อมันเราถามว่าเขาเย็นหรือเปล่าเพราะว่าหน้าเขาสีฟ้าแม่แค่นั้นเองได้ลูกตาปลอมไม่มีใครมานะแน่ใจนะว่าจะไม่มีใครมาแน่ใจสุดๆเลยนะแน่ใจนะไม่มีเลยนี่มันระดักหน้าด้วยไปไม่ได้วิ่งไปไหนว่ามาห้องนี้เหรอซ่อนที่นี่เอาคนละตู้เอาเข้าไปน่าจะตู้เดียวกันเอาละครับหาครับจังหวะนี้โอ้โหเปิดตู้มาไม่เจออะไรเปิดแผ่นป้ายก็ยังไม่เจอเอามันก็เปิดเราก่อนดีอย่างนี้เอ้ยไม่นะอาเคมี่กำลังอยู่ในอันตรายตู้ต้องวิ่งออกมาแน่เลยทางนี้เสียงเงียบมากอะทางนี้เว้ยสู้อ้าวพระเอกมาแล้วเอ้าสู้มีสู้ไม่นะทำไมนายถึงออกมาเธอปลอดภัยขอบคุณพระเจ้าเดี๋ยวทำไมต้องช่วยฉันด้วยล่ะทำไมต้องสังเวยชีวิตตัวเองอย่างนี้ด้วยล่ะเพื่อฉันเนี่ยนะฉันขอโทษอะเคมีสู้อะหายไปแล้วจะสู้อยู่ไหนอะสู้ตายจริงเปล่าฟะว่าแล้วแม่งต้องมีตัวไรดักคือแบบแล้วมากระดกลิ้นรอเรือด้วยนะทำเป็นโซระไปได้เราเนาะโอเคครับไว้ต่อกันใหม่พาร์ทหน้านะครับก็น่าจะได้เจอซูอีกผมมั่นใจครับไว้คราวหน้าดีกว่าขอบคุณทุกคนที่รับชมจ้าบ๊ายบายไปละเกมนี้แม่งทำหัวร้อนจริงนะตายบ่อยๆอ่ะคือแบบคิดพัซเซิลแบบคิดจนปวดหัวแล้วยังไงมันตายบ่อยอีกอ่ะทำให้เราใจร้อนแล้วแบบต้องเกมที่แม่งต้องใจเย็นแล้วเราต้องใจร้อน บอกไม่ถูกช่างมันเถอะไปละเซ็งเลย